เกมแล้วสั่งปรับประยุทธ์ถอดหน้ากากขณะประชุมฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มีข่าวมานำเสนอเมื่อผู้ว่าประกาศปรับนายกรัฐมนตรีในข้อหาฝ่าฝืนการสวมหน้ากากอนามัยของกรุงเทพมหานครจะเกิดอะไรขึ้นรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับผู้ว่ากรุงเทพสั่งปรับประยุทธ์ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครถอดหน้ากากระหว่างประชุมจัดหาและกระจายวัคซีนที่ทำเนียบรัฐบาลจำนวนเงิน 6,000 บาทเมื่อเวลา 17:05 วันที่26เมษายน2564พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพโพสต์ Facebook กรณีมีภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาและการจัดกระจายวัคซีนเมื่อวันที่26เมษายน2564เวลาประมาณ 11:00 น.ณห้องประชุมสีเขียวทำเนียบรัฐบาลนั้นหลังจากการประชุมนายกรัฐมนตรีได้แจ้งไปยังผมผู้ว่าราชการกรุงเทพให้ตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่ผมจึงได้แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักเป็นความผิดมาตรา51แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558ซึ่งความผิดดังกล่าวพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบพ.ศ. 2563โดยมีอัตราการเปรียบเทียบปรับตามบัญชีท้ายเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทต่อมาผมพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตจึงเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ราชการกรุงเทพเป็นผู้กล่าวหาในฐานความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียินยอมให้ทำการเปรียบเทียบปรับจึงได้ให้พนักงานสอบสวนสน.ดุสิตทำการเปรียบเทียบปรับตามอัตราดังกล่าวครับผู้ว่ากล่าวขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันนี้เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมีการประกาศปรับนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มีการฝ่าฝืนการสวมหน้ากากจนมีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 6,000 บาทก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ดีนะครับทั้งนายกเองและผู้ว่าราชการจังหวัดที่อีกฝ่ายเป็นคนติดต่อมาและอีกฝ่ายเป็นคนเปรียบเทียบปรับประชาชนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่26นี้เป็นต้นไปใครที่ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งแม้แต่การนั่งรถก็ต้องสวมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ